ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่มีพัสดุมาส่งครับอ๋อโอเคครับวางไว้ที่หน้าบ้านผมได้เลยนะพี่โอเคครับวางหน้าบ้านสวัสดีครับสั่งอะไรมาวะเพื่อนมือถือใหม่เว้ยเชดยังเอาอะได้มาจากไหนอะมาร์เก็ตเพลสเว้ยปล่อยยังถูกเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้เข้าไปส่องมาละชีวิตดีทรงไม่น่าใช่โจรนะทรงดีวิถีโจรเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวไปเอามาแกะให้ดูเลยเตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อนให้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เขาถ่ายรูปตอนแพ็คส่งให้แบบไม่ต้องเน้นดวงให้เพื่อนกล่องสวยไม่หลอกลวงเปิดดูข้างในหน่อยซินั่นไงข้างในเป็นมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงทำไมมันเป็นมะม่วงกล่องใช่แต่ข้างในหลอกแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องเน้นดวงเฮ้ยเดี๋ยวมือถือกลายเป็นมะม่วงเราว่าเราโดนแล้วแหละไอ้พวกหลอกลวงจะต่อยให้ร่วงเฮ้ยโดนไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทเลยเพื่อนทำไงดีอะเข้าทางมาเลยครับพี่สวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มีอะไรให้ช่วยครับผมซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงครับพี่ช่วยหน่อยฮะโอเคซื้อของแล้วไม่ได้ของที่เขานั้นโพสต์ขายจะผิดสเปคจะไม่ได้ของหรือของมันเสียหายขั้นตอนเขามีน้องทำตามนี้มันอาจจะช่วยน้องได้คนโกงความผิดอาญามันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหนึ่งคือรวบรวมหลักฐานที่มีที่คุยที่แชทกันไว้หลักฐานโอนเงินชื่อเลขบัญชีแคปไว้เว็บไซต์โปรไฟล์ก็ดีพวกสำเนาบัตรคนขายรวบรวมเอาไว้ดำเนินคดีนะขั้นตอนที่2ก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้ๆตำรวจจะดำเนินการให้ธนาคารดูความเคลื่อนไหวจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเอาไว้เรียกเขามาสอบปากคำว่าเขาได้ทำความผิดจริงไหมโหพี่นี่ผมต้องรออย่างเดียวเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่มาพี่ใจเย็นน้องมีใบแจ้งความแล้วตั้งใจฟังให้ผู้เสียหายไปดำเนินการที่ธนาคารเอาใบแจ้งความไปแจ้งบอกแบงค์ที่เราโอนเงินปลายทางสาขาไหนๆก็ได้ขอให้เป็นแบงค์เดียวกันบัญชีจะถูกอายัดให้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่อมาถ้าซื้อมาจากเว็บไซต์ติดต่อผู้ดูแลเว็บเพราะเราอยากเก็บ IP มันไว้โชว์ใบแจ้งความผู้ดูแลเว็บจะตรวจสอบให้พอได้ IP มาเสร็จก็รวบรวมเก็บส่งไปสนีไทยส่งไปที่ไหนอะพี่นี่เลยครับน้องส่งไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้เขาช่วยอีกทางนะน้องโอเคครับพี่ทำแล้วต้องยังไงต่อตำรวจจะนัดไกล่เกลี่ยวันตามหมายเรียกพี่อยากให้น้องรอครับพี่ให้รอผมก็จะรอแล้วทายโจรไม่มาทำไงดีพี่แค่คิดก็ท้อพอถึงตอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องศาลตำรวจจะรวมสำนวนแล้วก็ส่งให้ท่านอัยการดีเลยพี่ไอ้พวกใจยักษ์ใจมารติดคุกหัวโตไปเลยจะได้เข็ดหลาบไปอีกนานๆนะว่าแต่มันจะติดคุกคดีอะไรมั่งอะพี่ตั้งใจฟังกฎหมายอาญาช่อโกงว่าด้วยเรื่องทุจริตครับพี่หลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความเท็จหรือปกปิดมันปกปิดผมหลอกลวงเขาแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์มันมีความผิดมันได้ตังผมหลอกว่าจะส่งแต่ว่าไม่ส่งแบบนี้คุกก็ต้องติดเลย3ปีติดคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 ทั้งจำทั้งปรับพวกคนไม่ดี5ปีติดคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 100,000 ถ้าผู้เสียหายมีมากเป็นประชาชนมีอีกหลอกลวงในโลกออนไลน์นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายพ.ร.บ.คอมเขากำหนดโทษเอาไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ก็ว่ากันไปนะจำไว้ซื้อของออนไลน์เมื่อไหร่ต้องมีสตินะน้องครับพี่จำฝังใจเลยครับสมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ต้องมาซ้ำเติมเดี๋ยวปัดปลาด้วยมะม่วงเลยเอ้ยต้นมะม่วงอีกละเอ้าน้องน้องครับพี่คือต้นมะม่วงของน้องมันลามเข้ามาในเขตบ้านพี่อ่ะผมเห็นแล้วครับผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรแหมไม่ค่อยรู้กฎหมายซะด้วยสิทำไงดีอ่ะฮะทำไงดีพี่ตัดส่วนที่มันลามเข้ามาก็กลัวว่าน้องจะว่าพี่อ่ะโอ๊ยใจเย็นๆครับพี่ไม่ไหวนะนี่เพราะพี่เตรียมมีดไว้ละพี่พร้อมจะตัดเลยตอนนี้นาวจะตัดเลยเหรอพี่ต้นมะม่วงของผมนะเราแบบช่วยกันหาทางออกได้ไหมพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่อย่าเพิ่งตัดครับคุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มีอะไรให้ช่วยครับเขาจะตัดต้นมะม่วงผมครับพี่ก็มันโตมาในเขตบ้านผมใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกรณีกิ่งไม้รากดอกออกผลที่เข้าไปรุกล้ำเพื่อนบ้านอยู่หลายหนผมจะเคลียร์ให้ชัดๆจะได้ไม่ต้องสับสนเราแบ่งเป็น4ส่วนของต้นไม้นะครับทุกคนส่วนที่1ต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยืนต้นถ้าขึ้นในที่ของใครเจ้าของรับไว้เป็นขั้นต้นเจ้าของที่ดินเหรอใช่แล้วครับถูกต้องกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าของที่ดินในเบื้องต้น
ส่วนพืชล้มลุกคนที่ปลูกแล้วมันขึ้นก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งแม้คุณจะเป็นผู้เช่าแต่คุณปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นผู้เช่าแล้วเราเป็นคนปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเลยใช่ไหมครับ Yes ถูกต้องแล้วครับว้าวมีสาระได้ความรู้มากเลยนะฮัฟเนี่ยส่วนที่สองเป็นส่วนของกิ่งไม้กิ่งไม้ที่มันล้ำเข้ามาในเขตของนายอ่ะอ๋อเจ้าของที่ดินสามารถบอกกล่าวได้ว่าให้ตัดกิ่งไม้ภายในเวลาที่กำหนดครับถ้าเวลามันเลยมาหรือยังตัดไม่หมดเราก็พร้อมจบก็ตัดเองได้เลยอ๋อตัดเองได้เลยเหรอโอ้แต่ต้องบอกกล่าวก่อนใช่ไหมถูกต้องครับภายในเวลาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดอันเห็นสมควรนะครับไม่เอาเปรียบกันเกินไปนะครับอ๋อโอเคครับงั้นเรากำหนดนั้นหมายเวลากันเลยไหมครับเดี๋ยวเหลืออีกตั้งสองส่วนฟังก่อนให้จบส่วนที่สามส่วนของรากไม้ถ้ามันเลยเข้ามาอันนี้ตอบง่ายๆถ้ามันล้ำเข้ามาในเขตของนายก็สามารถตัดเองได้เลยไม่ต้องบอกกล่าวโอ้ว้าวก็คือผมสามารถตัดเองได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นรากไม้ใช่แล้วครับสามารถตัดเองได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวครับผมโอ้ว้าวขอบคุณครับส่วนที่4คือส่วนของดอกและผลถ้ามันเลยเข้ามาแล้วมันดันหล่นฮะเจ้าของที่ดินสามารถเก็บดอกและผลที่มันดันหล่นขึ้นมากินได้เลยว้าวแล้วส่วนที่มันยังไม่หล่นนะครับก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ครับก็ถ้ามันยังไม่หล่นเราก็อย่าไปเด็ดกันละกันครับตราบใดที่เรายังไม่เด็ดก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเราดันไปเด็ดผลของเขาเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายเลยครับอ๋อไม่เด็ดใครจะไปเด็ดเราโอ้ยงั้นเรานัดเวลาตัดกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมหาวันว่างเราจะตัดเลยนะครับโอเคครับโอเครีบตัดเลยนะโอเคตามนี้ขอบคุณครับยินดีครับเฮ้ยนี่มันสุนัขของใครบังอาจมาอึทิ้งไว้หน้าบ้านฉันดูตรงนี้สิเฮ้ยมาทุกวันเลยนี่มันสุนัขของใครมาอึทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านฉันมาอึทุกวันเวลาเดิมมันชักจะเหิมเกริมมากขึ้นทุกวันนั่นหมาของนายใช่ไหมดูแลกันยังไงทำไมถึงปล่อยแบบนั้นน่ะเฮ้ยผมขอโทษครับพี่คราวหลังจะไม่มีอีกแล้วครับท่านหยุดก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันกรณีแบบนั้นผมสามารถช่วยได้ผมชื่อแร็ปเปอร์ลอเยอร์พร้อมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสัตว์เลี้ยงของฉันของใครไปทำอะไรกันไว้มากมายมาฟังข้อมูลทั้งนี้มีหลายกรณีพร้อมแล้วก็ไปกรณีมะหมาอึฉี่ริมถนนก็มีหรือพื้นที่แห่งใดมีความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะต้องเข้าใจฮะงั้นก็แสดงว่าถ้าหมาของเราไปบอมหน้าบ้านใครอะทุกแบบล้วนมีความผิดจะเลี้ยงก็ต้องคิดดูแลด้วยใจกรณีที่หมาของเราไปกัดผู้อื่นจนเกิดอันตรายทำลายทรัพย์สินของเขาเพราะหมาของเราทำของเขาเสียหายปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงอยู่เพียงลำพังหลุดออกมาง่ายๆขืนยังปล่อยปละละเลยอย่าทำเฉยเมยมีโทษนะนายกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นเพราะเจ้าของประมาทฮะเจ้าของต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมดจำนวนเงินหลายบาทเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังดูแลอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่แคล้วทุกอย่างดันพังกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นแล้วไม่รับผิดชอบฮะโดยอาจจะอ้างว่าไม่ได้เลี้ยงจะหาว่าลำเอียงผมจะบอกอีกรอบโทษปรับถึง 40,000 บาทเสียเงินกันบานเลยตามที่ชอบฮะโทษแรงมีถึงจำคุกโทษนี้แรงสุดเลยโอ้ my god ถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วได้โปรดมีจิตสาธารณะควรรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงจัดการกันซะโอเคหรือถ้าเกิดมีเรื่องไปแล้วตั้งสติให้มั่นคุยกันก่อนนะเจรจาพูดคุยให้ดีขืนยังจะหนีก็เข้าคุกไปซะโหนี่มันสุดยอดเลยครับข้อมูลตั้งรับแน่นๆมากมายนี่มันใกล้ตัวทั้งนั้นถ้าเกิดเถียงกันให้ดูที่กฎหมายอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดปรับจูนความคิดกันแบบง่ายๆ
ขอบคุณแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์ที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายวันนี้มีมุกมาฝากรองเท้าอะไรที่โคตรหายากก็รองเท้าหายไงล่ะเอ้ยจะเลยเลยเหรอก็ไม่ต้องพูดมากประตูนั้นกลัวอะไรขอตอบได้ไหมไม่ต้องมาห้ามประตูกลัวไฟไงล่ะเพราะประตูหนีไฟถูกต้องแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับพร้อมให้ความรู้แบบสบายๆดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีห้ามปล่อยอึฉี่เรี่ยราดง่ายๆสัตว์เลี้ยงก็มีจิตใจดูแลเขาไว้ให้ดีนะนายเอาเขาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ควรต้องเลี้ยงเขาไปจนตายโอ้ยไอ้เพื่อนถ่ายรูปให้หน่อยดิวะโอเคมา1 2 3แหมมาดูดิเฮ้ยถ่ายรูปสวยนี่ว่ะแต่มันติดป้าด้านหลังตรงนู้นน่ะเราจะโพสต์ได้ป่ะวะเราทำไมจะโพสต์ไม่ได้อะก็กฎหมาย PDPA ไงเออว่ะแต่ป้าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เราไม่ได้ขออนุญาตป้าเขานะโอ้ยงงถามใครได้บ้างครับเนี่ย สงสัยเรื่องกฎหมายถามผมได้ Rapper Lawyer คือกี่ครับพี่เพื่อนผมมันอยากโพสต์รูปเท่ๆแต่มันกังวลจะผิดกฎหมาย PDPAสรุปโพสได้หรือว่าไม่ได้เพื่อนผมก็ยังลังเลเพราะว่าติดป้าด้านหลังที่เขากำลังนั่งกินเจเข้าใจครับน้องถ่ายรูปที่สาธารณะคนมันก็เดินพลุกพล่านถ่ายไปก็ติดคนใช่ไหมล่ะเอาเรื่องถ่ายก่อนถ่ายได้สบายเลยนะแต่ต้องมาดูกันต่อว่าเอารูปนั้นไปทำอะไรล่ะก็เอาไปโพสลงโซเชียลเฉยๆเลยครับพี่อย่างโพสลงโซเชียลแบบนี้เราทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่ได้หาประโยชน์เอารูปไปค้าไปขายถ่ายติดคนอื่นมาแต่เจตนาต้องโปร่งใสเข้าใจแล้วครับพี่ไหนๆพี่มาหาผมทั้งทีกฎหมาย PDPA เหมือนมีอะไรที่มากกว่านี้คือผมมาเป็นช่างภาพถ่ายรูปประจำเลยครับพี่อะไรที่ผมต้องรู้บ้างแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์ช่วยบอกผมทียินดีเลยครับคืองี้ PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องการถ่ายภาพนะชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์คลิปวิดีโอและรูปถ่ายบัญชีของธนาคารอีเมล account หรือว่า ID ไลน์บัญชีเวลาเข้าเว็บไลน์มือประวัติสุขภาพร่างกายซึ่งพวกข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของได้กฎหมายเขาคุ้มครองไม่ให้ใครเอาไปเจ้าของต้องรู้ก่อนแล้วค่อยให้ตัดสินใจต้องรู้ว่าข้อมูลจะเอาไปทำไรชี้แจงกันเสร็จแล้วมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ชายถ้าผมจะถ่ายรูปก็บอกแบบให้เข้าใจตกลงให้เรียบร้อยว่าเอารูปไปทำไรถ้าเขายินยอมแล้วถ่ายรัวๆแบบสบายใจเดี๋ยวนะครับคุณพี่ผมนั้นสงสัยอยู่อีกนิดแล้วถ้ารถเราบ้านเรามันมีการติดพวกกล้องวงจรปิดถ่ายแล้วติดป้ายทะเบียนติดคนเดินผ่านกันเป็น10ผมไม่ได้ขอเข้าเลยนะพี่แบบนี้จะผิดหรือว่าไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดเฮ้ยเป็นไรเพื่อนผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดพูดซ้ำไหมวะ PDPA จะผิดหรือว่าไม่ผิดอ๋อบีดมันดรอปผิดไม่ผิดสรุปว่าผิดหรือว่าไม่ผิดมันมีข้อยกเว้นน้องไม่ต้องกลัวเกรงถ้าเราถ่ายเก็บไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์เราเองปกป้องผลประโยชน์กฎหมายบอกชัดเจนเพื่อความปลอดภัยให้สินทรัพย์ของเราเองอ๋อกล้องวงจรปิดถ่ายติดก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเรามีเจตนาเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินของเราเองแต่พวกเอาไปเผยแพร่โซเชียลนี้ต้องดูอีกทีนะครับน้องว่าเราเผยแพร่เพื่ออะไรมีใครเสียหายจากภาพวงจรปิดนั้นไหมเข้าใจแล้วครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกทีว่าถ่ายยังไงให้ไม่ผิดรูปถ่ายส่วนตัวโพสต์ลงเฟซเราทำได้แต่ต้องดูดีๆในรูปมีใครเสียหายโพสต์แล้วเช็คดีๆในรูปมีติดใครไหมรูปนั้นถ้าโพสต์แล้วต้องไม่ก่อเกิดรายได้อีกแบบคือการถ่ายแล้วหารายได้ต่างๆนานาจะเป็นอีเวนต์ YouTube งานแต่งงานรับปริญญาถ้าส่งคนที่จ้างแล้วก็จบกันไปตามราคาถือว่าเจ้าของภาพนั้นคือคนที่เขาจ้างงานเรามาแต่มันมีกรณีที่เราอยากโพสต์ผลงานเพื่อโชว์อันนี้ต้องดูดีๆเพราะอาจจะมีคนที่เซโนเราต้องขอคนในภาพว่ารูปไหนบ้างที่เขานั้นโอทะอนุญาตกันแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับ Let's go อีกเรื่องที่ต้องบอกกันคือเรื่องภาพข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้อยู่ใต้กฎหมาย PDPA เรื่องถ่ายติดคนเพราะว่าจริยธรรมของวิชาชีพเขาต้องเข้มข้นกำกับดูแลกันเองปกป้องตามสิทธิความเป็นคนสุดท้ายเป็นประเภทพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนของรัฐปฏิบัติทำหน้าที่ถ่ายไปเป็นหลักฐานพยานทำคดีถ่ายแล้วต้องเก็บไว้ไม่รั่วไหลเก็บให้ดีตามนี้เลยครับน้อง
คลียร์นะครับเคลียร์ครับพี่ PDPA ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการยินยอมไม่มีใครเสียหายไม่หารายได้จากภาพถ่ายหรือข้อมูลนั้นถือว่าหมายผิด Very good ครับพี่แย่แล้วเฮ้ยนี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้โอ้ตายแน่นี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้พี่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาผมไปกู้เงินมาเงินนอกระบบมาเอาไปหมุนกลับมาก็ไม่ทันโดนดอกเบี้ยซะงั้นตอนนี้จิตผมเริ่มตกผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงปรึกษาพี่ได้ไหมผมอยากให้มันจบตอนแรกคิดว่าจะหมุนได้แต่ตอนนี้เกือบตายผมเป็นหนี้นอกระบบโอ้น้องไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่แนะนำให้ทำใจสบายๆพี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์พี่มาช่วยแล้วเด้อไม่ต้องเครียดผ่อนคลายเผชิญหน้าเงินกู้นอกระบบผ่อนดอกไม่เคยจบนอกระบบยิ่งบานปลายปล่อยทบไว้นานก็ไม่ดีมาทางนี้มี3วิธีง่ายๆข้อ1หาเงินมาปิดนี่พี่พูดก็ง่ายนะดิก็ขอหยุดฟังก่อนรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นปรับลดกันเน้นๆลองทำตามที่บอกค่าหวยค่าเบียร์ค่าเหล้าลดเพื่อบรรเทาตามส่วนประกอบฮะปรับลดค่ากินให้เหมาะสมช้อปปิ้งให้ระบมอ่ะเราเล่นนะหยอกๆ หรืออาจจะหารายได้เพิ่มเติมลองหาอาชีพเสริมตามหน้าที่การงานที่ถนัดเป็นงานของตัวเองแบบงานอดิเรกก็อย่าพึ่งมองค่าฮะหรือลองรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าไปขายแลกเงินออกมาก็เข้าท่าในยามฉุกเฉินเวลามีค่าฝืนตัวขึ้นมาค่อยไปซื้อคืนโอ้ว้าวนี่พึ่งข้อหนึ่งเองหรอครับเนี่ยนี่พึ่งข้อ1เองล่ะครับเนี่ยใช่แล้วครับมีข้อ2ข้อ3ถ้าพร้อมแล้วก็อ้าวไปข้อ2หาแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ก็พร้อมจบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินก็น่าไปนะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมลดปลดหนี้กันไปแบบเพลินๆเข้าไปคุยปรึกษาวางแผนการเงินเป็นแนวทางการปลดหนี้ที่ดีกว่านักเรียนเชิญอ้อโหคือมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับเนี่ยหลากหลายวิธีถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับโย่หรือลองหาสินเชื่อต่างๆเช่นพิโก้ไฟแนนซ์หรือพิโก้พลัสสินเชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนมีข้อดีเพราะดอกเบี้ยมันถูกครับถูกกว่าเงินกู้นอกระบบนี่จะได้ไม่สมทบกลบกันไปอีกทับแถมยังมีสัญญาที่ชัดเจนระบุเอาไว้เองจะได้ไม่ต้องคอยนับข้อ3หาคนมาไกลเกลี่ยหนี้ดีจะหนี้เสียมาไกลเกลี่ยกันก่อนฮะสายด่วน1157ถ้ายังเคลียร์ไม่เสร็จก็โทรมาได้ตลอดอ่ะสายด่วนจะคอยเป็นตัวกลางเอาไว้คอยสะสางแก้หนทางที่มืดบอดโดยเราจะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยเคลียร์หนี้ที่มันเสียแนะนำตามที่บอกฮะถ้าไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วดอกเบี้ยมันดันสูงเกินจริงเรามีพรบ.คุ้มครอง3ข้อง่ายๆก็ว่าไปเลยขิงๆข้อ1การเรียกเก็บดอกห้ามเกิน 15% ต่อปีข้อ2ห้ามใส่ความเท็จลงในใบหลักฐานการกู้เงินนี้ข้อ3ห้ามเรียกผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยที่มีทั้งหมด3ข้ออันนี้ล้วนผิดกฎหมายนะจำไว้ให้ดีทั้งหมดใน3ข้อนี้ล้วนผิดกฎหมายจดกันไว้ซะฮะถ้าโดนเก็บเกิน 15% สอยให้กระเด็นก็ถือเป็นโมฆะโอ้ว้าวเท่ากับว่าเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์ดอกเบี้ยอดคิดให้กันเลยนะฮะลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นไม่ต้องสับสนจ่ายเงินต้นไปซะฮะถ้าถึงขึ้นโรงขึ้นศาลศาลจะดูเรื่องสัญญาก่อนเลยสัญญากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยโดนกินอย่าทำเฉยเมยดอกเกิน 15% ก็จะละเว้นโมฆะทันทีโอ้บางรายจ่ายดอกไปนานทบหนี้กันบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วพี่ว้าวสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายเราติดหนี้เขาอ่ะเราก็ต้องจ่ายจะจ่ายทีละน้อยก็ยังถือว่าจ่ายเราสามารถช่วยได้โดยฝึกอบรมอาชีพแรงงานพร้อมให้ความรู้ทางการเงินไม่มากความเสริมสร้างความรู้ไปสู่แสงสว่างสู่การปลดหนี้สู่อิสรภาพเฮ้ยสมชายฉันขอไล่นายออกทำอะไรไม่เคยบอกสั่งอะไรไม่เคยได้อ่ะฮะเจ้านายผมทำอะไรผิดหยุดคิดกันสักนิดผมผิดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยก็นายทำงานแบบนี้ติกันไปกี่ทีก็ทำจับเป็นไข้อ่ะ
อย่างนี้ผมจะทำไงดีกระทันหันไปไหมพี่ไม่แฟร์เลยอ่ะนายพี่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ผมลูกผมต้องกินนมเมียผมก็ไม่สบายผมจะฟ้องกฎหมายแรงงานขึ้นโรงขึ้นศาลนะพี่จะเอายังไงอ่ะไม่ต้องมาขู่พี่นะน้องจงรู้ไว้ซะว่าพี่เป็นเจ้านายเจ้านายไม่ใช่เจ้าชีวิตผิดก็ว่ากันตามผิดมันจะเป็นอะไรไปอ่ะโอ้เย็นกันไว้ก่อนนะครับผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์ผมจะมาเล่าเรื่องกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเนอก่อนพี่จะแยกทางกันอย่าพึ่งหุนหันผมอยากนำเสนอฮะเป็นเรื่องพ.ร.บ.แรงงานพี่อย่าพึ่งผ่านให้มันโอเวอร์ในเรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ก็สมชายนะสิครับผมตักเตือนเรื่องงานไปหลายรอบแล้วก็ไม่เคยแก้ไขเลยวันนี้เหลืออดผมก็เลยขอไล่ออกครับแล้วทางคุณสมชายล่ะครับมีอะไรแก้ต่างไหมผมก็พลาดจริงๆล่ะครับช่วงนี้ปัญหาชีวิตผมเยอะแล้วพอเจ้านายก็ไล่ผมออกแบบนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปถ้านายจ้างอยากจะบอกเลิกจ้างไม่ให้ทำงานกับเราอีกต่อไปต้องบอกล่วงหน้ากันก่อนหลายลักษณ์อักษรควรเขียนเอาไว้นายจ้างยื่นซองขาวมากะทันหันมากนายมาเซอร์ไพรส์ควรจ่ายค่ากะทันหัน 1-2 เดือนนะค่าตกใจถ้าหากเป็นการเลิกจ้างทั้งที่ลูกจ้างไม่ได้ทำอะไรผิดฮะแค่ไม่อยากร่วมงานกันแล้วต้องจ่ายชดเชยให้นะตามสิทธิ์เงินชดเชยที่ว่ามานี้คนละส่วนนะพี่เงินเดือนก็ต้องคิดอ๋อค่าชดเชยมีหลายอัตราชดเชยเงินมาตามอายุดังนี้ทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง30วันทำงานครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง90วันทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง180วันทำงานครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง240วันทำงานครบ10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง300วันและสุดท้ายถ้าทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง400วันโอ้โหนี่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ้าวไปกันต่อครับถ้าลาออกโดยการสมัครใจหรือทำความเสียหายผิดสัญญาบริษัทฮะนายจ้างไล่ออกได้เลยไม่ต้องจ่ายชดเชยให้เลยสักบาทแล้วการไล่ออกแบบไหนถึงจะไม่ต้องจ่ายเงินให้เราเลยอ่ะพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด6ข้อไม่ต้องจ่ายชดเชยข้อ1ทำผิดต่อหน้าทำผิดอาญาต่อหน้านายจ้างข้อ2คือจงใจทำผิดเสียหายหลายสิบเห็นใจกันบ้างฮะข้อ3ประมาทเลินเล่อทำทรงเบลอๆก็มีความผิดข้อ4ฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎระเบียบนายจ้างต้อง take action หนังสือตักเตือนส่งกันให้มั่นอายุหนังสือ1ปีเท่านั้นโหทำผิดเราก็ต้องเตือนกันข้อ5ถ้าลูกจ้างละเว้นหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังไม่สนใจเชิญออกได้เลยไม่ต้องรีรันข้อ6สุดท้ายอันนี้ท้ายสุดลูกจ้างได้รับโทษจำคุกฮะตามคำพิพากษาถือว่าสิ้นสุดเชิญออกได้เลยไม่ต้องสะดุดแย่แล้วทุกคนตอนนี้สับสนเราจะทำไงดีมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทำหน้ามึนๆไหนช่วยบอกทีคุณพ่อท่านเพิ่งเสียไปทรัพย์สินมากมายทำไงกันดีมรดกที่เคยเขียนไว้พินัยกรรมไงมีไหมละนี่ไปหามาสิค้นให้ดีๆทุกซอกทุกมุมพยายามค้นแล้วทั่วบ้านค้นหาอยู่นานหรือเขากุดหลุมสมบัติมีจริงหรือนี่เอ้ยเบาๆหน่อยพี่เดี๋ยวญาติมามุงมรดกมีตั้งมากมายพอเจ้าของตายก็ปล่อยไฟลามทุ่งเอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับผมแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์มาช่วยแล้วครับเปิดกฎหมายมรดกสุดท้ายแล้วจะตกเป็นของใครมาไล่ลำดับญาติกันครับป้าเมื่อใครถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เรามีกฎหมายรองรับตั้งใจฟังนะครับเผื่อจะได้ใช้กรณีมีมรดกแล้วมันจะตกมาเป็นของใครก
ก็ผู้สืบทอดสันดานลูกลูกหลานหลานเหล่าทายาทไงกรณียังเป็นทารกได้มรดกอันนี้ก็ได้แล้วถ้ายังอยู่ในท้องแบบนี้น้องๆจะนับด้วยไหมอ่ะต้องคลอดมาแล้วเท่านั้น310วันนะจำเอาไว้รายละเอียดเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีอีกไหมครับพี่จะได้นำไปใช้อ่ะพูดตามตรงเลยนะครับใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างแน่นอนก็ทายาทนะเซ่ตามลำดับหนีจากบนลงล่างมีทั้งหมดอยู่6ลำดับเดี๋ยวผมจะนับว่ามีใครบ้างนับกันนับกันให้หมดเถียงกันให้จบไม่ต้องมีข้ออ้างลำดับแรกสุดยืนหนึ่งพี่ไม่ต้องอึ้งผู้สืบสันดานลูกหลานสายตรงครับพี่นับกันให้ดีเดี๋ยวมีหลายบ้านลำดับที่2มาแน่ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถ้าตายแล้วลูกลูกไม่มีมรดกนี้ให้พ่อแม่เธอลำดับที่3ใครดีคือพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันถ้าตายแล้วลูกไม่มีป๊าป๊ามามีก็ไปสวรรค์ให้ตกเป็นของน้องพี่นับญาติดีๆตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ต่างพ่อต่างแม่ยังไม่ได้เพราะว่ากฎหมายให้พ่อแม่เดียวกันต่างพ่อต่างแม่ต้องนี่ลำดับที่4ก็ได้เหมือนกันลูกพ่อคนละแม่ก็มีนับกันให้ดีเดี๋ยวจะตีกันถ้าผู้ตายอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีลูกนั้นพ่อแม่อย่าร้างกันไปมีลูกกับคนใหม่ถือเป็นพี่น้องกันลำดับลำดับที่5รุ่นใหญ่ต้องมาปู่ย่าตายายลำดับที่6ลุงป้าน้าอาก็มารับมรดกได้สืบกันตามลำดับนี้ลำดับไหนไม่มีก็ลดหลั่นกันไปมี6ลำดับทั้งหมดแบ่งกันให้ครบจบแล้วนะบายบายเดี๋ยวก่อนสิพี่เอกสารนี่เออต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพี่อ๋อเรื่องเอกสารมี5ข้อนะครับนี่ผมขอโทษรีบไปหน่อยขออภัยอย่าพึ่งจี้เอกสารที่ต้องนำไปประกอบในการขอรับรองมรดกข้อ1หนังสือแสดงสิทธิต้องมีนะครับอย่าเพิ่งสับบังงกข้อ2ใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดกและทายาทที่ตายข้อ3ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าก็ได้ครับนายข้อ4คือทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนประจำตัวของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนข้อ5คือข้อสุดท้ายทายาทที่ยังมีสิทธิ์รับมรดกต้องไปสำนักงานที่ดินดำเนินการสิ้นแค่นี้พร้อมจบเฮ้ยจอดจอดจอดสวัสดีอ้าวแจ็คว่าไงสบายดีหรือเปล่าวันนี้มีเรื่องมาขอให้ช่วยเหลือหน่อยอะเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยจอดเพื่อนรักสวัสดีเราเคยเป็นเพื่อนสีเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะฮะเฮ้ยแจ็คฉันจำนายได้เราเป็นเพื่อนหมอปลายห้องสองสายวิทย์นะฉันจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องกู้เงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจฮะฉันอยากจะไปกู้เงินเซ็นค้ำแบบเงินเพลินนิดเดียวนะเพื่อนสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเซ็นกู้เงินค้ำอันนี้น่าคิดเอ้ยก็จริงที่เราเคยสนิทกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนผันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทโอ้ไอเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ต้องลองคุยกันอีกนิดโหเพื่อนไม่ใจเลยนี่หว่าทีหลังก็ไม่ต้องมาขอให้ช่วยเหลือโอ้เดี๋ยวครับหยุดก่อนครับไม่ต้องเถียงกันผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเด้อเคสนี้เป็นกฎหมายผู้ค้ำผู้กู้แบบนี้มีหลายเคสเลยนะเธอคิดให้ดีก่อนจะเซ็นค้ำระวังจะช้ำเดี๋ยวจะทำตัวเก้อเฮ้ยเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆนั่นก็คือความหมายผู้ค้ำประกันคือคนที่ยินยอมจ่ายหนี้แทนคนคนนี้ถ้าหากเขาเบี้ยวนัดฮะผู้ค้ำประกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราโดยพลันอย่างน้อยถ้าผู้กู้ไม่จ่ายนี่ก็หันมาเก็บกับคนนี้เรียกผู้ค้ำประกันคำถามต่อมาก็คือค้ำประกันอย่างไรให้มันปลอดภัยคนที่เราจะเซ็นค้ำให้ควรจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจ
ช็คประวัติการเงินให้ดีอย่าเซ็นสุ่ม4สุ่ม5ให้ใครเพราะคุณอาจจะโดนหลอกให้รับผิดชอบหนี้แทนเขาได้ไงสัญญาเอกสารต่างๆผู้ค้ำก็ควรอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจเช็คตัวเองว่าพร้อมหรือยังกับความเสี่ยงนั้นถ้าลูกหนี้หนีไปโอ้โหความเสียหายนี่ผู้ค้ำการันตีจ่ายหนี้แทนให้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีกฎหมายเพื่อไม่ให้บานปลายไม่ต้องตกใจผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดเพดานวงเงินสูงสุดแถมมีการจำกัดเวลากำหนดกันมาแบบไม่มีสะดุดก่อนเซ็นก่อนพูดก่อนค้ำกำหนดเงื่อนไขกันให้สิ้นสุดเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่ย้อนกลับมาเล่นเราหลายจุดนอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดฮะก็คือจ่ายแค่ตัวหนี้ดอกเบี้ยไม่มีไม่นับเราปัดตกหรือถ้าจ่ายหนี้ไปแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้กู้ก็ได้หมดทวงเงินจากคนที่หนีทวงพร้อมดอกเบี้ยได้เลยพร้อมจบอ๋อว้าวกรณีคนกู้เงินหนีเราต้องไปล็อบบี้คนกู้หนี้ก่อนพยายามไล่เบี้ยเรียกหนี้เอาให้เต็มที่ตามส่วนประกอบก่อนในส่วนผู้ค้ำประกันแจ้งเตือนส่งเป็นหนังสือกันเผื่อผ่อนให้ทราบภายใน60วันให้ผู้ค้ำประกันจะได้เตรียมตัวกันก่อนโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ควรถามตัวเองให้จบถ้าหากคนกู้หนี้หนีภาระที่มีมันก็ไม่หมดศึกษาตัวบทกฎหมายสัญญาประปรายก็เก็บกันให้ครบเซ็นค้ำประกันให้ใครควรเผื่อใจไว้ระวังโดนตบเอ้ยโดนต้มโอ้ยตลกมากเลยนะครับเนี่ยก็เล่นมุกนิดหน่อยนะครับจบแล้วนะครับก็นำไปปรับใช้กันนะครับแรปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้กฎหมายแซ่บเวอร์ฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเนอะขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับพี่ชื่อแรปเปอร์ลอเยอร์ใช่ไหมครับครับผมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยอะครับเรื่องอะไรครับว่ามาเลยครับสวัสดีครับคุณพี่วันนี้น้องมีปัญหาคาใจผมคือแรปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซปเปอร์มีเรื่องอะไรคือเพื่อนทักไลน์มายืมเงินใช้เป็นหลักฐานกู้ยืมได้ไหมเพื่อนทักไลน์มาขอยืมเงินใช้เป็นหลักฐานได้จดเอาไว้ฮะถ้าแชทมาขอยืมเงินหลักฐานเทียบเท่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้หลักฐานเต็มมือแต่จะให้ดีได้นั้นต้องมี3ส่วนที่เราควรถือแนบไปเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ต้องเร้าหรือ ข้อ1ต้องเป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปข้อความต้องระบุในแชทไว้อย่างชัดเจนนะต้องเข้าใจถือเป็นลายลักษณ์อักษรเวอร์ชั่นออนไลน์ถ่ายเก็บเอาไว้สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอกู้ยืมเงินได้จัดไปข้อ2ในส่วนของแชทตัวแอปนั้นก็สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันสามารถระบุบัญชีของผู้กู้ยืมได้อย่างเร็วพันเพื่อสาวถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ยืมเงินได้ทันฮะโอ้น้องไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงก็ผมไปหาข้อมูลมารู้ติดตัวไว้บ้างจะเป็นไรไปอ่ะข้อมูลนี้สำคัญควรมีติดตัวไว้งั้นพูดต่อเลยน้องข้อ3ว่ามายังไงข้อ3สุดท้ายหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปเพราะมันสำคัญมากๆระบุเวลาวันเดือนไม่ผิดโอนแล้วควรเซฟเก็บไว้อย่าเก็บในใจไว้ในความคิดเพราะนี่ถือเป็นหลักฐานการโอนต้องมีสลิปเย้ yeah. นี่คือ3ข้อง่ายๆตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประวัติการพูดคุยกันเก็บไว้ทุกครั้งเพื่อดำเนินการเพราะว่าข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนสัญญากู้ผ่านช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความทางแชทเผื่อโดนระรานแล้วลักษณะข้อความต้องมีเนื้อหาใจความแบบไหนที่ถามมาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันครบไหมโอเคในส่วนของข้อความต้องมีหลักฐานประกอบไว้โดยลักษณะข้อความต้องได้เนื้อหาใจความพร้อมใช้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับผมต่อไหมเฮ้ยเอาดิพร้อมแล้วก็ไปโยต้องมีหลักฐานการโอนว่าคนยืมได้เงินจากเราไปต้องมีหลักฐานการคุยว่าจะคืนเงินวันไหนเท่าไหร่ต้องมีหลักฐานระบุ
ต้องกำหนดจำนวนเงินเอาไว้รวมถึงต้องระบุตัวตนของคนให้ยืมและคนยืมไงหากมีการแชทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบใดพูดคุยการขอยืมเงินต้องได้เนื้อหาใจความเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเขาเบี้ยวหนี้จัดการดันทีติดหนี้ก็ต้องใช้ส่วนเรื่องหลักฐานลายเซ็นเชิญพี่พูดต่อเลยครับเอาจัดไปเข้าเรื่องกันไปต่อเลยหลักฐานใดบ้างที่แทนลายเซ็นคือ user name password ที่ล็อกอินได้กันแบบเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ e-signature กันแบบ high end อักขระอักษรตัวเลขลักษณะอื่นใดถือเป็นลายเซ็นโอเคทั้งหมดโอเคลายเซ็นโอเคทั้งหมดถือว่าเป็นลายเซ็นสามารถระบุตัวตนกันเป็นคนๆได้อย่างบรรเจิดจะมีผลตามกฎหมายเหมือนการลงลายมือเซ็นพร้อมเปิดอีเมล e-signature ล็อกอินใส่พินหรือจะเป็นพาสเวิร์ดเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษได้หมดพร้อมเปิดทั้งหมดนี้คือข้อมูลกฎหมายการกู้ยืมเงินผ่านแชทโอ้นี่ได้ความรู้มากๆเลยใกล้ตัวไปมาแวบๆขอบคุณแร็ปเปอร์ลอยเยอร์ที่ให้ความรู้แบบไม่จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บแปลว่าอะไรไม่น้อยไปไงโอเครับแซะรับทราบแหมเล่นมุกนะครับจบแล้วครับพี่ครับผมจะต่อเติมบ้านดัดแปลงอาคารต้องติดต่อใครผมอยากรู้เรื่องข้อมูลพรบ.อาคารควบคุมกันไหมโอ้น้องถามถูกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะย่อยข้อมูลนี้ให้นี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายจัดไปพรบ.ควบคุมอาคารสรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆมีทั้งหมด6ข้อดังนี้ปากกาใครมีเตรียมจดกันได้ข้อ1การจัดดัดแปลงต่อเติมอาคารต้องแจ้งกันก่อนอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจตรวจสอบยื่นเอกสารแบบแปลนชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบก่อนข้อ2หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่ผิดไปจากเดิมเช่นเพิ่มเติมลดขยายขอบเขตมากมายที่พร้อมต่อเสริมออกแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักอาคารเพื่อการต่อเติมที่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงตามกฎหมายเดิมควรทำหนังสือเพื่อแจ้งขออนุญาตกันก่อนเสมอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบทุกสิ่งก่อนจะนำเสนอข้อ3การสร้างต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยป้องกันไฟลามปลอดภัยเพื่อนบ้านข้างเคียงเรื่องสงเรื่องเสียงเดี๋ยวว่ากันนานป้องกันพื้นที่ข้างเคียงตามกฎพร้อมเพรียงเพื่อจบไม่งามข้อ4ถ้าหากก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษตามหมายเรียกออกโทษคือจำคุก3เดือนหรือปรับเป็นเงินถึง 60,000 บาทปรับเป็นหลายวันก็มีปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท huh? ข้อ5อาจถูกสั่งหยุดการก่อสร้างหรือสั่งห้ามใช้สั่งหยุดห้ามใช้ห้ามเข้าและสั่งให้เราทำตามกฎไว้ข้อ6อันนี้โหดสุดอาจต้องสั่งหยุดหรือโดนหรือถอนอาคารก่อสร้างทั้งหมดหรือทิ้งหมดจดประวัติหม่นหมองเพิ่มเติมนะครับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตมี3แนวทางดังนี้นะครับ1ขยายพื้นที่ชั้นใดของอาคารมากกว่า5ตารางเมตร2เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม3มีการเพิ่มลดหรือเปลี่ยนจำนวนเสาคานบันไดหรือผนังครับแล้วการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมายครับต่อป้าข้อ1หลังจากต่อเติมจะต้องมีพื้นที่ว่างไม่มีหลังคาปกคลุมอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ทั้งหมดโอ้โหดีจุงข้อ2จะต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีที่บ้านข้างเคียงเขาไม่ยินยอมเราก็ทำได้เพียงจริงๆก็สามารถสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างให้เป็นผนังทึบและระยะห่างจากข้างบ้านต้องมีระยะห่าง 0.5 เมตรครับโอ้ว้าวข้อ3ผนังที่มีช่องเปิดสร้างให้ห่างจากรั้วอย่างน้อย2เมตรผนังประตูหน้าต่างให้มีความสูงไม่เกิน9เมตรต้องอยู่ให้ห่างจากบ้านข้างเคียงโดยระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า2เมตรส่วนอาคารที่มีความสูงเกิน9เมตรล่ะจะทำยังไงโอ้เชสูง9ถึง23เมตรผนังระเบียงต้องอยู่ให้ห่างห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า3เมตรฟังให้กระจ่างโอ้โหตัวเลขกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยห้ามมองผ่าน
ขอบคุณแรปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้สู่แสงสว่างแสงสว่างอีกแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับยินดีครับอย่าลืมนะครับแรปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายเป็นกันเองครับขอบคุณครับโค้งทุกโค้งบนถนนนี้ฉันรู้จักดีแล้วแกจะได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงใครอยากแข่งใครอยากแข่งเอ้คุณต้องแกร่งคุณต้องแกร่งเอ้ที่หนึ่งไม่แบ่งที่หนึ่งไม่แบ่งเอ้พอร่วมผมแต่งพอร่วมผมแต่งขอโทษนะครับพี่ดอมไม่อยากจะขัดจังหวะแต่รถพี่แต่งแบบนี้ผมว่าพี่แข่งไม่ได้แล้วล่ะเอาไหมเพราะพี่เสียงดังมากๆแถมยังโหลดต่ำพี่ดูสินะต้องตั้งกันมาแบบนี้มันผิดตรงไหนใจเย็นก่อนจ้าผิดทุกตรงเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะพี่เอานี่ละเองเป็นใครมายืนสั่งสอนฉันอยู่ตรงนี้ผมคือแรปเปอร์ลอเยอร์มาบอกกฎหมายด้วยความหวังดีคือพ.ร.บ.รถยนต์2522เขาบอกไว้งี้ยังไงอ่ะข้อแรกเรื่องป้ายทะเบียนพี่ต้องไม่ตัดห้ามติดเอียงต่อเติมหรือว่าจะเอาไปดัดห้ามดัดดัดแปลงไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเอกสารรัฐติดไว้ดีๆนะพี่ห้ามปกห้ามปิดต้องเห็นชัดๆกระโปรงหน้านี่คาร์บอนใช่ไหมพี่ใช่น้องคาร์บอนไฟเบอร์สวยปะอันนี้พี่ทำอย่างดีสวยนะครับแต่ผิดกฎหมายครับพี่ต้องแจ้งขนส่งให้รู้เพราะเขาถือว่ารถเราเปลี่ยนสีนะแล้วแบบนี้พี่ดอมต้องทำยังไงขนส่งบอกว่า7วันมาบอกหน่อยสีหลังทำสีใหม่ต้องจดเป็นรถ2สีให้เจ้าหน้าที่เขาบันทึกไว้เวลาตำรวจดูเล่มยืดอกเข้มๆเพราะถูกกฎหมายไงโอ้ละนี่รถพี่ติดสติ๊กเกอร์ก็ติดวัยรุ่นสร้างตัวก็ติดกันเต็มมันทำไหมเหรอไม่ใช่ครับพี่เล็กน้อยก็ติดไปเฮ้อแต่พี่ติดแทนพ่นสีทั้งคันแบบนี้เดี๋ยวตำรวจเจอเจอแล้วจับเพราะพี่ได้ทำการขับรถที่ทำการเปลี่ยนสีเกินครึ่งแบบนี้เขาก็จะจับถ้าอยากทำสีต้องแจ้งขนส่งหน่อยครับโอเคจะพ่นหรือติดสติ๊กเกอร์พี่ต้องไม่เบลอเปลี่ยนสีโดนปรับนะส่วนเรื่องต่อมาระวังจะอายเพราะเป็นเรื่องล้อเฮ้ยน้องพี่ไม่ตลกใจเย็นพี่ดอมพี่อย่าเพิ่งท้อเพราะรถพี่ล้อไม่เกินบางโคลนตรงนี้ถูกต้องแล้วเนาะได้หมดขอบเล็กขอบใหญ่แต่ว่าต้องไม่เกินบางโคลนล้อโล่งใจไปเรื่องล้อไม่มีปัญหาแล้วอย่างเสียงท่อแบบนี้ก็น่าจะผ่านอยู่นะพี่ว่าเรื่องเสียงของท่อเขาไม่ให้เกิน95วัดกันเป็นเดซิเบลอย่าให้ดังเกินรบกวนชาวบ้านโอเคยังไม่หมดนะพี่แต่งซิ่งทั้งทีต้องให้ปลอดภัยโอ้ยังไม่หมดอีกเหรออันนี้ตรงนี้พี่ดูตรงไฟไหนไฟหน้าแต่งเป็นสีฟ้าเขียวแบบนี้บอกเลยไม่ได้สีขาวกับสีเหลืองอ่อนไปเปลี่ยนมาก่อนจะถูกกฎหมายไปโอ้ยน้องทำไมมันเยอะแยะแบบนี้อ่ะห้ามกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องแต่งกันพอดีอ่ะแต่งอ่ะแต่งได้ครับแต่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายคนอื่นจะได้ปลอดภัยพี่ดอมก็จะได้ปลอดภัยไงฮะอยากแต่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่ความชอบไม่มีใครว่าแต่แต่งแล้วอันตรายเดือดร้อนใครๆเขาจะบ่นด่ากฎหมายเขาเลยควบคุมให้มีขอบเขตและกติกาเอาพี่นี่รถที่โหลดอ่ะเจออีกจุดนะนั่งก่อนมารถโหลดสูงรถโหลดต่ำกฎหมายเขาก็กำหนดวัดจากถึงกลางไฟหน้าลากมาถึงพื้นต้องทำตามกฎรถโหลดสูง135เป็นเซนถ้าเกินก็ต้องลดโหลดต่ำห้ามเกิน40ต่ำไปกว่านี้ถือว่าผิดกฎเข้าใจแล้วแต่พี่ดอมครับรถพี่แต่งเองเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่เปิดร้านแต่งพวกพ้องก็มาหาพี่ที่นี่ระวังจะผิดกฎหมายเขาออกมาใหม่พี่ดูดีๆถ้าใครเปิดร้านแต่งรถแต่งแบบผิดกฎมีเอี่ยวนะพี่คืองี้ครับพี่กฎหมายจราจรทางบกฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มบทลงโทษให้กับร้านแต่งหรือบุคคลใดก็ตามที่ดัดแปลงสภาพรถให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษด้วยนะครับและถ้ารถนั้นเอาไปแข่งบนถนนสาธารณะอีกเนี่ยถือว่าร้านเป็นคนสนับสนุนให้มีการแข่งด้วยนะครับพี่อันนี้มีโทษด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าร้านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นว่าจะนำรถดังกล่าวไปใช้ในการแข่งระวังไว้ด้วยนะครับพี่แต่งตามกฎแต่งตามกฎเอไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเอบ้านเมืองสงบบ้านเมืองสงบเอหน้าเคารพหน้าเคารพเอแต่งปลอดภัยแต่งปลอดภัยเอไม่กวนใครไม่กวนใครเอสวยที่ใจสวยที่ใจเอหน้าเลื่อมใสหน้าเลื่อมใสเอขอบคุณนะครับพี่ดอมที่เสียเวลามาฟังที่ผมมาบอกแบบนี้เพราะผมเคยแต่งรถมาเหมือนกันเราแต่งเราก็อยากโชว์อยากจะเหยียบรถให้เสียงดังๆแต่งแล้วโดนจับไม่คุ้มต้องไปเดือดร้อนคนอยู่ข้างหลัง See you again ครับพี่ดอมเฮ้ยท่อดังได้ใจเลยว่ะเป็นไงน้องกี้ชอบไหมจ๊ะชอบค่ะพี่พี่แต่งเฟี้ยวขนาดนี้บิดมิดแฮนเกาะแน่นๆนะน้องนะเดี๋ยวก่อน
เองจะไปไหนจะไปไหนฮะพี่เจ๋งพี่มาได้ไงมาได้ไงฮะเออดีพี่จำกันได้จำกันได้นะพี่เจ๋งนี่มันรุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่นะพี่อยากมาเตือนเตือนอะไรครับพี่อยากจะมาเตือนรถที่เองนะแต่งเรื่องที่ว่าเองจะเอาไปแข่งคิดดีดีคิดดีดีเพราะว่าพี่เคยเกมโอเวอร์เล็กหลับตัวเล็กหลับใจกลายมาเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ฮะอ๋อพี่เจ๋งเนี่ยนะกลายเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ใช่นี่เรื่องกฎหมายรถแต่งพี่ก็เฟี้ยวเลยเดี๋ยวพี่ทางนี้พี่เดินมาก่อนไอ้น้องเจ็บมาก็เยอะจุดไหนถูกผิดยังไงพี่ไล่ให้ฟังได้มาเริ่มเลย1เรื่องล้อและยางมันต้องไม่หนาและไม่บางเทียบกับล้อเดิมแล้วไม่ต่างต้องเป็นล้อที่มาตรฐานล้อที่ถูกต้องต้องไม่แปลกตาห้ามดึงป่วงล้อให้ยื่นขึ้นมาล้อที่ถูกต้องต้องไม่ใหญ่ไปใช้ให้ถูกรุ่นไม่อันตรายโอ้มีอีกไหมพี่กระจกมองข้างดูให้ดีอันนี้ไม่ผ่านเล็กแบบนี้กระจกที่ดีต้องติดที่ตำแหน่งเดิมกระจกดัดแปลงต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินนะโหยพี่เป๊ะไปเปล่าพี่แล้วงี้จะเฟี้ยวได้ไงอ่ะเฮ้ยจะเฟี้ยวหรือจะเลี้ยวเข้าโรงพักเลือกเอาละกันเดี๋ยวเรื่องไฟหน้านี้ต้องขาวหรือเหลืองอ่อนรอเป็นสีฟ้ากันแบบนี้เดี๋ยวได้จอดแสงต้องสูงจากบนพื้นราบ50เซนกดเขาบอกแต่ต้องไม่เกิน120สองปลายไปมันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยถ้าเราติดไฟที่จ้าเกินไปแต่งแสงรอบคันแต่มันต้องไม่กวนสายตาใครอีกเรื่องคือป้ายภาษีติดดีๆในที่เห็นชัดเอาใส่หลอดไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณพี่ตำรวจจะปรับนะจอดเลยครับจอดจอดจอดอ๋อระวังโดนปรับนะป้ายภาษีติดแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราระวังโดนจับซะอีกเรื่องคือท่อเองมันดังขี่ผ่านทีหนึ่งหูแทบพังโดนตรวจความดังโดนจังๆเกิน95ปรับกันเป็นพันหน่วยเดซิเบลไม่เกิน95เมื่อโดนตักเตือนห้ามเอาออกมารีบเอาไปเปลี่ยนใน4สัปดาห์เกิน30วันโทษเพิ่มขึ้นนะอ๋อโทษเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะเอาเป็นซะไปเป็นซะคืองี้เรื่องท่อเนี่ยที่พี่ตำรวจเขาจับกันเป็นพ่อเรื่องมลพิษทางเสียงเวลาเขาวัดเขาจะวัดจากตอนที่รถมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งต้องวัดได้ไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อตั้งเครื่องวัดในระยะ 0.5 เมตรจากส่วนท้ายรถเราถ้าผิดจะโดนติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองห้ามใช้ชั่วคราวเราต้องเอาไปแก้ไขใน30วันและใช้ได้เฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแก้แล้วยังดังเกิน95เดซิเบลอยู่จะถูกติดสติ๊กเกอร์สีแดงห้ามใช้เด็ดขาดถ้าเองยังเอารถมาใช้จะโดนปรับ5,000 เลยนะเองอยากจะแว้นก็แว้นไปครับแต่อย่าให้มันเดือดร้อนใครครับแข่งบนถนนก็ไม่ได้อะฮะแล้วผมจะไปแว้นที่ไหนเอาโตขนาดนี้คิดเองแล้วกันโดนจับขึ้นมาเสียกันเป็นพันไปจนถึงหมื่นนอนคุกหลายวันยึดใบขับขี่เพิกถอนฉับพลันเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกก็พี่มาเตือนดีๆเพราะว่าพี่ก็เคยชอบคึกท่อดังไฟสวยแบบนี้มันต้องขี่ซิ่งตอนดึกๆนึกถึงพ่อแม่ตายายพี่เลยกลับใจก่อนทันหลำลึกโอเคครับพี่เจ๋งงั้นผมจะแต่งอยู่ในกรอบดีเคารพกฎหมายแบบพี่บอกดีรักคนรอบข้างให้รอบคอบดีสวยแต่ไม่ซิ่งเป็นความชอบเยี่ยม very good น้องพี่แรปดีเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าจะเลิกแว้นแล้วไปแรปแล้วครับพี่เตรียมตกงานได้เลยฮะอุ้ยเอางี้เลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพ่อเออขอบใจมากไอ้ลูกชายเอ้ยนี่ผมซื้อของขวัญมาให้พ่อด้วยอะไรเนี่ยเลยลูกห่อมาด้วยพ่อลองแกะดูก่อนโอ้นี่มันสมาร์ทโฟนที่พ่ออยากได้นี่วะ 5,000 นะครับพ่อขอจ่ายสดฮะล้อเล่นวันนี้เรื่องงามยามดีมากครับผมซื้อของขวัญเป็นโทรศัพท์ผมซื้อให้พ่ออดเดียวพ่อลองจับเฮ้ยพ่อถูกใจโทรศัพท์ใหม่อย่างจับพ่อเห็นเพื่อนพ่อเล่นเฟซเล่นไลน์พ่ออยากเล่นบ้างได้ไหมลูกชายเห็นเขากดแชร์กดโพสต์กดไลค์พ่อเคยเล่นของเพื่อนอันเนี้ยเล่นได้ไหมได้อยู่แล้วพ่อรุ่นนี้สบายสบายแต่ว่าก่อนจะเล่นลูกอยากให้รู้กฎหมายกฎหมายอะไรกันแค่เล่นมือถือไม่ได้ฆ่าคนตายก็พ.ร.บ.คอมที่เขาคุมเข้มกันอยู่ไงอ๋อพ.ร.บ.คอมลูกรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอลูกขอแนะนำคุณพี่แรปเปอร์ลอเยอร์สวัสดีครับเรื่องนี้ผมรู้ครับคุณฟาเธอร์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเรื่องนี้ผมอยากจะนำเสนอหนึ่งคือการกดไลค์โพสต์ที่เราถูกใจอั
อันนี้กดได้ถ้าโพสต์นั้นไม่กระทบใครแต่ถ้าเป็นโพสต์เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงสถาบันต้องระวังไว้ข้อ2เรื่องแชร์อันนี้ต้องดูให้ดีถ้าแชร์ไปแล้วไปเดือดร้อนประชาชีถ้าแชร์ข้อมูลเป็นเท็จหรือการด่ากราดสาดเทสีกระทบบุคคลที่3ก็ผิดสิครับอย่างนี้ข้อ3การเป็นแอดมินอันนี้ก็ต้องระวังถ้าลูกเพจมาคอมเมนต์ผิดพรบ.จังๆถ้าแอดมินไม่รีบลบอันนี้ก็อาจจะพังแอดมินต้องคอยสอดส่องเพื่อเป็นการป้องกันข้อ4นั้นคือสื่อลามกอนาจารอย่าโพสต์เผยแพร่สู่สายตาชาวบ้านประชาชนเห็นกันหมดแชร์กันไปในวงกว้างผิดกฎหมายเต็มๆจับปรับกันบานข้อ5นั้นคือการโพสต์รูปเด็กจะลูกหลานใครก็ต้องยินยอมจากเด็กเว้นแต่จะชื่นชมให้เกียรติเชิดชูความสำเร็จจะโพสต์ต้องเบลอหน้าตรวจสอบให้มันเสร็จโอ้โหจริงแล้วเนี่ยจริงครับคุณพ่องั้นแบบนี้จะโพสต์รูปหลานก็ต้องขอหลานก่อนนะสิครับเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้น้องด้วยครับคุณพ่อโอ้โอเคเป็นงั้นไปนะงั้นไปกันต่อเลยพ่อหนุ่มข้อ6ข้อมูลของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ตายสามารถฟ้องเอาผิดถ้าด่าเสื่อมเสียดูหมิ่นแบบไม่คิดโพสต์รูปผู้ตายฟ้องได้ถือว่าผิดข้อ7พิมพ์ด่าว่าคนอื่นเอาสะใจผู้อื่นเสียหายถูกกล่าวหาใดๆข้อมูลเป็นเท็จตัดต่อบิดเบือนระวังเอาไว้ผิดทั้งพ.ร.บ.คอมทั้งหมิ่นประมาทโอ้ยวุ่นวายข้อ8อันนี้คุณพ่อต้องเตือนตัวเองรูปภาพในเน็ตคลิปวิดีโอไฟล์เพลงเขามีลิขสิทธิ์มีเจ้าของชัดเจนเจ้าของต้องอนุญาตและไม่ละเมิดตามกฎเกณฑ์อย่าพึ่งกังวลถ้าอยากส่งรูปให้ญาติมิตรสวัสดีวันจันทร์อวยพรวันเกิดให้เพื่อนสนิทก๊อปจากเน็ตมาไม่ได้หารายได้ถึงว่าไม่ผิดข้อ9เขาบอกแบบนี้มันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ข้อ10แล้วพ่อจ๋าอันนี้เผื่อว่าพ่อชอบค้าขายถ้าพ่อไปฝากร้านคอมเมนต์กันแบบง่ายๆไปเม้นไปโพสต์คนอื่นรุกล้ำพื้นที่กันวุ่นวายฝากร้านฝากลิงก์แบบนี้ในที่คนอื่นผิดกฎหมายและทั้ง10ข้อผมเก่งมาแล้วว่าพ่อต้องรู้มือถืออยู่ในมือพ่อจะโพสต์จะแชร์ก็ต้องตรองดูผมบอกด้วยความหวังดีผมไม่ได้คิดจะอวดพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นต้องขอบคุณมากแร็ปเปอร์กูรูคนรุ่นพ่อตามเรื่องไอทีไม่ค่อยจะทันก็ได้ไอคนรุ่นลูกต้องคอยชี้แนะในทุกๆวันบางเรื่องไม่รู้จริงๆก็ได้รุ่นลูกมาแบ่งปันอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนต้องขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกันนะขอบคุณทั้งมือถือใหม่ความรู้ใหม่นะลูกนะยินดีเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับผมแร็ปเปอร์ลอยเยอร์ไม่ทราบว่านี่บ้านคุณมหาเศรษฐ์ทรัพย์ทวีมีสกุลหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมมหาเศรษฐ์เองครับผมใช่เลยฮะบ้านช่องใหญ่โตมากเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นเศรษฐีจริงๆเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมงั้นทดสอบซะหน่อยนะฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีทรัพย์สินฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครกลัวทรัพย์สูญสิ้นน่ะฉันน่ะสิฉันน่ะสิกฎหมายทรัพย์สินรู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สวัสดีครับคุณท่านมหาเศรษฐีไม่ถึงขนาดนั้นผมคนหากินธรรมดาครับพี่วันนี้เป็นเกียรติมากมาแรปเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆสงสัยทํามาได้เลยกฎหมายทรัพย์สินผมบอกเต็มที่ถ้าจนมาขโมยของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลักทรัพย์หยิบพวกสิ่งของคนอื่นไปเอาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของนั้นทิ้งสินทรัพย์ไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับ 60,000 บาทลงโทษกันไปแล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วมีคนมากระชากสร้อยอันนี้วิ่งราวทรัพย์ทำการซึ่งหน้าตาละห้อยอุกอาจกว่าลักทรัพย์โทษหนักกว่าไม่น้อยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนพวกโจร500แล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วโจรเอาปืนมาขู่จี้อันนี้เรียกชิงทรัพย์ขู่เข็นผู้อื่นพูดจาไม่ดีใช้แรงประทุษร้ายโทษหนักเลยครับแบบนี้ปรับแสนถึง 200,000 บาทจำคุก 5-10 ปีแล้วถ้าผมโดนทำร้ายพวกโจรมันมากันหลายคนอันนี้เรียกปล้นทรัพย์มีมากกว่า3เขาเรียกปล้นแค่คนเดียวมีอาวุธถือว่ามีส่วนร่วมทุกคนจำคุก 10-15 ปรับ 2-300,000 กันทุกคนแล้วถ้าผมโดนข่มขู่ด้วยคำพูดก็เลยต้องให้อันนี้กันโชคทรัพย์เขาบีบบังคับกระทบจิตใจถึงขั้นขู่จะฆ่าโทษหนักกว่าขู่แบบอื่นใดคุก6เดือนถึง7ปีปรับถึง 140,000 เป็นกรณีไปแล้วถ้าโดนข่มขู่ถ้าผมไม่ให้แล้วเขาจะแฉอันนี้รีดเอาทรัพย์เปิดเผยความลับให้รู้สึกแย่ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้จะเปิดเผยไตแบบไม่แยแสคุก1ไปถึง10ปีปรับกัน 20,000 ไปถึง 200,000
แล้วถ้าผมฝากของเพื่อนแต่เพื่อนชิ่งของผมไปเรียกว่ายักยอกทรัพย์คนอื่นให้ของมาครองไว้แล้วเอามาเป็นของตนโดยทุจริตแบบตั้งใจจำคุกที่3ปีปรับ 60,000 บาทต้องจำไว้แล้วถ้าผมโดนเขาหลอกแล้วเขาเอาของผมไปดื้ออันนี้ช่อโกงทรัพย์หลอกแต่แรกทำหน้าใส่ซื่อแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดวงเม็ดทำไขสือจำคุกเริ่มที่3ปรับ 60,000 บาทตามศาลหารือแล้วถ้าผมโดนทุบรถแต่ไม่ได้ของอะไรไปคือทำให้เสียทรัพย์ทำของผู้อื่นเสียหายทำให้ทรัพย์สินเสริมค่าไร้ประโยชน์แล้วโดนทำลายจำคุกเริ่มต้นที่3ปรับ 60,000 บาทเพิ่มตามปัจจัยแล้วถ้าโดนจนขึ้นบ้านแต่ว่าผมจับได้ก่อนอันนี้เขาเรียกบุกรุกอสังหาที่มีเจ้าของจะเข้ามารบกวนหรือกะเข้ามาครอบครองจำคุกเริ่มที่1ปีปรับ 20,000 บาทเพิ่มตามไตรตรองสุดท้ายเรื่องรับของโจรผมต้องป้องกันยังไงก็คืออย่ารับทรัพย์สินจากการทำผิดที่ได้กล่าวไปห้ามซ่อนห้ามซื้อห้ามขายห้ามรับหรือจำนำไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ต่างๆนานาต่างกันอยู่บ้างก็ต้องศึกษาสรุปกันอีกทีอ่ะมาเลยมาเอาไปแล้วไม่บอกเขาเรียกว่าการลักทรัพย์เอาไปซึ่งๆหน้าเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ทำร้ายแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าการชิงทรัพย์3คนมาร่วมกันเขาเรียกว่ามาปล้นทรัพย์ข่มขู่ว่าจะเอาไปเขาเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไม่ให้แล้วจะไปแฉเขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์หลอกลวงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าช่อโกงทรัพย์มุกมิบเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ทำลายแต่ไม่เอาเขาเรียกว่าทำให้เสียทรัพย์ไปรับของผิดกฎหมายก็รับของโจรสิครับเข้าไปเคหสถานเขาเรียกบุกรุกแบบนี้ต้องจับดูแลทรัพย์สินดีๆว่าแต่พี่มีสักพันไหมครับอุ้ยมีอยู่แล้วครับมีเอาไป 2,000 เลยฮะค่าเสียเวลาหยอกครับหยอกแรปเปอร์ลอเยอร์เต็มใจให้บริการครับอ๋อยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยนะครับยินดีครับผม